สวัสดีครับจันเดียวจันเด็ดวันนี้นำเสนอเมนูไก่ผัดหอมใหญ่สูตรอร่อยใน3นาทีนะครับผมเนี่ยนะครับได้ไปกินเมนูนี้จากร้านข้าวแกงในมหาลัยมานะครับเลยแกะสูตรเอามาทำกินที่บ้านนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่เนื้อไก่ลงไปผัดกับน้ำมันนะครับนี่ตอนนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วอันนี้ผมใช้เป็นสันในไก่นะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นให้เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีน้ำขลุกคลิกนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้ากับน้ำและน้ำมันแบบนี้นะครับจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะสุกครับเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วนะครับให้ใส่หอมใหญ่หั่นนะครับและพริกลงไปครับอันนี้ผมใช้เป็นพริกแดงนะครับทำการผัดคลุกเคล้านะครับจนกว่าตัวหอมเนี่ยจะนิ่มนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับรอให้หอมนิ่มนะครับตอนนี้ผมก็ผัดคั่วไปแบบนี้นะครับกลิ่นของหอมใหญ่เนี่ยเตะจมูกขึ้นมามากๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเคยกินเมนูนี้บ้างไหมครับคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปทีนะครับหรือว่าถ้าใครมีสูตรในการผัดแบบสไตล์ที่บ้านของตัวเองเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปให้ใส่ขึ้นช่ายลงไปและมะเขือเทศหั่นครับนี่ทำการผัดคลุกเคล้าแบบนี้เลยพอใส่ขึ้นช่ายลงไปเนี่ยก็หอมมากๆเลยนะครับนี่ทำการผัดคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยเมนูนี้มีวิตามินซีจากมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันต่อนะครับในการปรุงรสวันนี้ผมได้เป็นซอสผัดปรุงรสสำเร็จรูปมานะครับนี่บีบใส่ไปแบบนี้เลยนะครับมันจะมีความเค็มความหวานความนัวอยู่ในตัวแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปแบบผมเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าผมชอบกินอาหารที่มีรสหวานนิดนึงนะจากนั้นนะครับก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ก็จะมีน้ำคลุกคลิกแบบนี้นะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้ข้าวสวยของผมก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะกินคู่กับไข่เจียวหรือไข่ดาวเนี่ยเด็ดมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยครับไก่ผัดหอมใหญ่สูตรอร่อยใน3นาทีนะครับที่มานำเสนอในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆและพี่ๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูง่ายๆเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนครับ